สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการและท่านผู้รับชมรายการของเราทาง YouTube ทุกท่านนะครับท่านครับวันนี้จะได้นำเรื่องในเชิงอะกีดะห์นะครับที่นั่นก็คือเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งไปสวรรค์คนกลุ่มหนึ่งไปนรกในวันกิยามะห์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนที่ได้ถูกกล่าวไว้ทั้งในอัลกุรอานทั้งในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพูดว่ามันเป็นสัญญาเป็นสัญญาจากพระเจ้าก็ได้นะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าจะให้ในวันกิยามะห์จะตัดสินคนสองกลุ่มด้วยกันคนกลุ่มหนึ่งเมื่อตัดสินถูกตัดสินแล้วเขาก็ไปสวรรค์คนอีกกลุ่มหนึ่งถูกตัดสินแล้วก็ไปนรกนะครับสัญญาที่ว่านั้นก็คืออัลลอฮ์ได้สัญญาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์กระทำความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนอัลลอฮ์สัญญาไปสวรรค์ส่วนคนที่ไม่ศรัทธานะครับไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าไม่น้อมนำอิสลามนะครับและแถมยังทำความผิดทำความชั่วนะครับคนเหล่านี้อัลลอฮ์สัญญาไปนรกนะไม่มีกลุ่มที่3นะครับในวันกิยามะห์จะมีคนเพียง2กลุ่มเท่านั้นนะกลุ่มหนึ่งไปสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งไปนรกไม่มีกลุ่มที่ว่าที่3กลุ่มที่3นี่มาอยู่ระหว่างนรกสวรรค์อะไรเงี้ยไม่มีครับคือหมายความว่านรกก็ไม่ต้องเข้าสวรรค์ก็ไม่ได้เข้าอยู่ระหว่างนรกระหว่างสวรรค์ไม่มีนะเพราะว่าจะมีนี่เพราะว่าในอัลกุรอานนี่กล่าวไว้1คนอะไรนะคนฟาอิซูนคนกลุ่มนี้ไปสวรรค์ผู้ที่ได้รับชัยชนะนะอัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะผู้ที่ได้รับความสำเร็จหรือว่ามุฟลิฮูนนะคนเหล่านี้ไปสวรรค์นะส่วนอีกคนอีกกลุ่มนึงก็คือคอซีรูนขาดทุนนะขาดทุนนี่ก็คือ อยู่ในดุนยากับขาดทุนแล้วก็แต่ขาดทุนในวันอาคิเราะห์ก็ไปนรกนะครับนั่นคื อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ทั้งในอัลกุรอานและในหะดีษซอฮีฮะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผมจะสรุปมาให้ฟังว่าพอในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับวันกิยามะห์ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ด้วยตาของเราเนี่ยในดุนยาในโลกนี้พังพินาศหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนะครับแม้แต่โลกนะแม้แต่โลกดุนยานี้นะครับทั้งหมดต้องพินาศหมดเลยนะครับเวลานี้เรารอเพียงว่าอัลลอฮ์สั่งอิสรอฟีลถ้าอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะห์ที่ชื่อว่าอิสรอฟีลเมื่อไหร่สัญญาณวันล้างโลกก็จะมาเมื่อนั้นก็หมายความว่าอิสรอฟีลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับหน้าที่ให้เป่าสัญญาณวันกิยามะห์นะครับบางรายงานบอกว่าอิสรอฟีลนี่
อยู่รอคำสั่งอยู่ตลอดเวลานะถ้าอัลลอฮ์สั่งเมื่อไหร่ก็เป่าสัญญาณก็ถือว่าทุกอย่างพินาศหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในหลักความเชื่อของเรานี่สัญญาณจากอิสรอฟีลเนี่ยจะมีการเป่าสัญญาณเนี่ยสองครั้งด้วยกันก็หมายความว่าครั้งที่หนึ่งทุกอย่างพินาศนะรวมถึงโลกด้วยโลกดุนยานี้ด้วยนะครับครั้งที่สองจะมีโลกใหม่ขึ้นมานะแล้วก็มนุษย์ที่อยู่ในโลกเก่าเนี่ยที่สลายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันโลกในวันโน้นวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะบางสำนวนของอัลกุรอานใช้คำว่ายามุนบัสวันแห่งการฟื้นคืนชีพมนุษย์ทุกคนก็จะไปฟื้นคืนชีพในวันนั้นนะนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอฟื้นคืนชีพแล้วมันก็ต้องมีการชำระสอบสวนอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนนะเราก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยนะบัญชีบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์ก็จะถูกตีแผ่ก็จะถูกยื่นบันทึกความดีบันทึกเนี่ยความดีความชั่วมันอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับเขาก็จะได้รับบันทึกนั้นตามที่อัลกุรอานบอกไว้บางคนอาจจะได้รับบันทึกทางมือขวาบางคนอาจจะได้รับบันทึกทางข้างซ้ายอะไรก็แล้วแต่นะแต่บันทึกของแต่ละคนนั้นทุกคนจะได้รับเสร็จแล้วบรรดานบีบรรดาพยานก็จะถูกนำมานะครับนบีก็จะเป็นพยานนบีก่อนๆโน้นหรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีฐานะที่จะต้องไปเป็นพยานในวันอะไรนะในวันกิยามะห์ด้วยนะครับแล้วอัลลอฮ์จะตัดสินนะด้วยความเที่ยงธรรมนะครับอันนี้เป็นผมดึงข้อความจากอัลกุรอานมาบอกนะครับทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เขาได้กระทำนะตามที่เขาได้กระทำไว้ทุกประการนะครับแล้วต่อไปนี้ก็จะมีบุคคลสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งวาซีกอลลาดีนากาฟารูอิลาจาฮันนามาซูมารอนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกต้อนไปยังนรกเป็นกลุ่มนะก็หมายความว่ามาลาอิกาเนี่ยจะต้อนคนกาเฟตเนี่ยนะไปนรกเป็นกลุ่มนะฮัตตาอิดาจาอูฮาฟุติฮัตอับวาบูฮาต้อนไปจนกระทั่งว่าเขาได้ไปถึงนรกพอไปถึงนรกแล้วประตูทั้งหลายของนรกก็จะถูกเปิดออกนะครับประตูนรกก็เปิดออกหมายความว่าตอนที่ยังไม่ไปถึงเนี่ยนรกยังไม่เปิดนะครับแต่พอชาวนรกเนี่ยไปถึงประตูนรกแล้วนรกก็จะถูกเปิดออกนะครับพอนรกเปิดออกแล้วก็จะมีวะกอลาลาฮุมคอซานาตูฮามาลาอิกะคอซานามาลาอิกะที่เฝ้าประตูนรกนะมาลาอิกะที่เฝ้าประตูนรกก็จะกล่าวกับพวกเขาว่าคือนรกเนี่ยพอประตูมันถูกเปิดออกทั้งหมดทุกบานแล้วนี่ก็จะมีมาลาอิกะห์เฝ้าประตูนะมีมาลาอิกะห์เฝ้าประตูนรกบางไรบางอายะห์อัลกุรอานอายะห์บางอายะห์บอกว่ามีติสอะตาอัชรอะไลฮาติสอะตา
อาชัดมี19เนี่ยมี19มีมาลาอิกะห์19ท่านคอยเฝ้าประตูนรกอยู่นะครับในซูเราะห์อะไรนะมุดดัสซิรเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามีมาลาอิกะห์19ท่านคอยเฝ้าประตูนรกอยู่แล้วมาลาอิกะห์ก็จะกล่าวกับพวกเขากล่าวกับชาวนรกที่จะต้องเข้านรกนั้นว่าอัลัมยะติกุมรุซูลุมมิงกุมนะไม่มีรอซูลมายังพวกท่านหรือยัตลูอะไลกุมอายาติร็อบบิกุมและรอซูลไม่ได้มาสาธยายองค์การทั้งหลายของพระเจ้าแก่พวกท่านหรือนะวายุนซีรูนะกุมลิกออายาวมิกุมฮาดาและรอซูลไม่ได้มาตักเตือนพวกท่านไม่ได้มาบอกพวกท่านหรือว่าพวกท่านจะมาพบกันณวันนี้นะกอลูแล้วชาวนรกก็กล่าวว่าบาลาครับใช่แล้วนะใช่แล้วมีมาลามีรอซูลมามีรอซูลมาสอนมีรอซูลมาบอกมีศาสนทูตของอัลลอฮ์มาสอนมาบอกแต่พวกเราไม่เชื่อพวกเราไม่ศรัทธาจนกระทั่งวันนี้นี่เรามารู้แล้วว่าไอ้ที่เราไม่เชื่อว่ามีนรกเนี่ยวันนี้เราเชื่อแล้วว่ามีนรกจริงๆนะลากิลฮักกัดกะลิมาตุนอาดาบิอาลันกาฟิรีนพระดำรัสแห่งการลงโทษสัญญาแห่งการลงโทษของอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นได้สมจริงนะได้สมจริงนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะเข้านรกนี่เป็นคำพูดของมาลาอิกะห์ที่ตั้งคำถามกับชาวนรกว่าไม่มีรอซูลมาหรือรอซูลไม่ได้มาเผยแพร่กับพวกท่านหรือรอซูลไม่ได้มาบอกว่าพวกท่านจะมาพบกันในวันนี้หรือหมายถึงในวันกิยามะห์พวกเขาก็กล่าวว่ามีครับแต่วันนั้นตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยพวกเราไม่เชื่อรอซูลนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าสัญญาแห่งการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นจะสมจริงแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับแล้วกีลัดคูลูอับบาวาบายะฮันนามะคอลีดีนาฟีฮาก็จะมีกล่าวจะมีเสียงกล่าวนะว่าพวกท่านทั้งหลายจงเข้าไปในประตูต่างๆของนรกนะที่มีมาลาอิกะห์อยู่อะไรนะ19ท่านคอยเฝ้าประตูนรกทุกประตูนะพวกท่านเข้าไปเลยคอลีดีนะฟีฮาแล้วไปอยู่ในนรกนั่นอยู่ตลอดกาลนี่ตามองค์การนี้ว่าคนกาเฟตจะอยู่ในนรกตลอดกาลนะไม่มีสักองค์การเดียวที่จะบอกว่าคนกาเฟตเนี่ยพอพ้นโทษแล้วก็ไปสวรรค์พ้นโทษเข้านรกแล้วพ้นโทษแล้วก็ไปสวรรค์ได้เหมือนถูกจำคุกนะครับพอจำคุกกี่ปีพอครบกำหนดแล้วก็ออกจากคุกได้ไม่ใช่แต่นี่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนกาเฟตนั้นพอตกนรกแล้วมีวันที่จะออกจากนรกนะไม่ได้บอกอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกว่าคอลีดีนะฟีฮาพวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลฟาวิซามัสวันมุตะคับบีรีนนะแล้วก็มันเป็นที่อยู่ที่ชั่วช้าจริงๆสำหรับคนที่ตะกับบทคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ยิงพยอง
ไม่ยอมรับรอซูลไม่เชื่ออิสลามไม่เอาคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งมาสอนไม่เอาไม่เอาวันนี้เขาไปประสบกับนรกเป็นไปตามสัญญานะครับที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นี่คือคนกลุ่มนี้ไปนรกเห็นไหมนั่นนะกลุ่มที่หนึ่งแหละคือใครไปนรกคือคนกาฟิรีนนั่นเองคนมุชริกีนนั่นเองคนกาฟิรีนคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนมุชริกีนคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อาจจะรู้จักเรื่องอัลลอฮ์แต่ก็ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์คนเหล่านี้ก็จะเข้านรกในวันกิยามะห์ตามที่อัลกุรอานอายะห์นี้ได้กล่าวเอาไว้นะครับทีนี้เราไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือคนที่อะไรยำเกรงศรัทธาและยำเกรงต่อพระเจ้าก็คือคนมุมินนะครับที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีทำตามอิสลามอัลลอฮ์สั่งมานบีสอนมาทำทุกอย่างอัลลอฮ์ใช้ให้เขาละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเขาก็ปฏิบัติโดยไม่เกียจคร้านอัลลอฮ์ใช้ให้เขาถือศีลอดในรอมฎอนเขาก็ทำอย่างด้วยความเต็มใจด้วยศรัทธาและก็เต็มหัวใจของเขานะครับอัลลอฮ์ใช้จ่ายซะกาตเขาก็จ่ายซะกาตอัลลอฮ์ใช้เขาทำฮัจญีเขามีความสามารถเขาก็ไปทำอัลลอฮ์ใช้ทำความดีทุกเรื่องทำหมดเลยอัลลอฮ์สั่งมาทำทุกอย่างนบีสอนมาทำทุกอย่างคนเหล่านี้อัลลอฮ์สัญญาไปสวรรค์นะนั่นแหละนะครับวะซีกัลลดีนัตตะกาวร็อบบะฮุมอิลันญันนติซุมารอและบรรดาผู้ที่มีความยำศรัทธาและยำเกรงต่อพระเจ้านะก็จะถูกเชิญไปยังสวรรค์มาลาอิกะห์จะเชิญพวกเขาไปสวรรค์เป็นกลุ่มกลุ่มนี้ไปสวรรค์กลุ่มนั้นมาไปสวรรค์กลุ่มโน้นมาไปสวรรค์เพราะเขาเป็นคนที่เป็นมุตตะกีนเป็นคนศรัทธาและก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เขาอยู่ในดุนยานะเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะเอาคนศรัทธาและยำเกรงไปสวรรค์วันนี้เขาจะถูกเชิญไปสวรรค์เป็นกลุ่มนะครับฮัตตาอิดาจาอูฮาจนกระทั่งเขาไปถึงสวรรค์นะไปถึงสวรรค์วะฟุติฮัตอับบาวาบูฮาและประตูสวรรค์ทั้งหมดก็จะถูกเปิดออกตรงนี้นะนักอธิบายอัลกุรอานได้อธิบายว่าวาวตัวนี้เป็นวาวุนฮานแปลว่าเขาไปถึงสวรรค์เนี่ยนะพอไปถึงสวรรค์แล้วสภาพที่ประตูสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยถูกเปิดออกอยู่ถูกเปิดเอาไว้แล้วก่อนที่เขาจะไปถึงสวรรค์ซะอีกนี่คือการให้เกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าคนชาวสวรรค์เนี่ยยังไม่ได้ไปถึงประตูสวรรค์เลยแต่ประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดออกมานานแล้วเปิดออกรอรับอยู่แล้วประตูสวรรค์ตามที่รายงานหะดีษนะครับก็มี8ช่องประตู8ช่องเข้ามันใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮุอะลัมแต่มีทางเข้าอยู่8ทางเข้านะสวรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็มันนี่พูดถึงประตูเข้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงชั้นนะสวรรค์ยังมีอีกหลายชั้นมีอีกหลายชื่อตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้ตกลงว่าไอ้คนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ศรัทธาและยำเกรงต่ออัลเลาะห์พอเขาไปถึงสวรรค์มาลาอิกะห์จะไปเชิญเขาไปที่สวรรค์แล้วประตูสวรรค์ถูกเปิดรออยู่แล้วนั่นคือนักอธิบายอัลกุรอานได้อธิบายอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้ว
วะกอลาละฮุมคอซานาตูฮาแล้วมาลาอิกาที่เฝ้าประตูสวรรค์นั้นนะมาลาอิกาที่เฝ้าประตูสวรรค์ก็จะกล่าวแก่พวกเขาว่าซาลามุนอะลัยกุมติบตุมฟัดคูลูฮาคอลีดีนนะขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่พวกท่านทั้งหลายเถิดพวกท่านเป็นคนที่ดีเยี่ยมพวกท่านเป็นคนดีเยี่ยมพวกท่านจงเข้าไปในสวรรค์และก็อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลเถิดนี่คือมาลาอิกะห์ที่เฝ้าสวรรค์เฝ้าประตูสวรรค์จะกล่าวแก่คนที่จะเข้าสวรรค์นะแล้วก็ให้พรว่าซาลามุนอะลัยกุมติบตุมฟัดคูลูฮาคอลีดีนนะครับแปลว่าขอความสันติสุขพึงประสบแก่พวกท่านพวกท่านเป็นคนดีพวกท่านเป็นคนดีมีอีมานวันนี้สัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงนะครับอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าจะเอาคนดีมีอีมานน่ะเข้าสวรรค์พวกท่านเข้าสวรรค์ไปเถิดมาลาอิกะห์จะเชิญเข้าสวรรค์ว่าพวกท่านเข้าสวรรค์ไปเถิดคอลีดีนแล้วก็อยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาลเช่นเดียวกันนะเหมือนคนกาเฟรอยู่ในนรกตลอดกาลแต่คนศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลเช่นเดียวกันอัลลอฮุอักบัรนะครับแล้วพอเขาเข้าไปในสวรรค์นะไปได้รับความสุขในสวรรค์อิบนุอับบาสได้อธิบายไว้ให้ฟังว่าสิ่งที่อัลลอฮ์อำนวยความสะดวกให้กับชาวสวรรค์นั้นเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหัวใจไม่เคยนึกคิดนะครับหมายความว่ามันเกินกว่าสิ่งนั้นมันเกินจากคนที่จะมโนว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้ความสุขในสวรรค์จะเป็นอย่างนี้ความสุขในสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นนี่มันเกินกว่ามโนที่เขาจะมโนนะครับนั่นอิบนุอับบาสอธิบายไว้เพราะว่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยให้ความสุขเขาทุกประการนะครับวะกอลุลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีซอดะกอนาวะดะแล้วเขาก็กล่าวว่าหมายความว่าชาวสวรรค์นั้นพอเข้าไปอยู่ในสวรรค์ไปได้รับความสุขนานานับประการในสวรรค์แล้วพวกเขากล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์นะครับเขาขอบคุณอัลลอฮ์โดยการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์อัลลาดีซอดะกอนาวะอดะซึ่งพระองค์ได้ให้สัญญาของพระองค์นั้นสมจริงแล้วในวันนี้นะซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้สัญญากับเขาไว้ตอนที่เขาอยู่ในดุนยานะตอนที่เขาได้อยู่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาแล้วผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบีมุฮัมมัดบอกกับเขาว่าคนศรัทธาและก็ยำเกรงและปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาจะเอาเขาเข้าสวรรค์วันนี้สัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงแล้วอัลลอฮ์วะเอาโรซานัลอัรดะนะตะบาวะอุมินัลญันนะติไฮซุนาชาแล้วอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ให้พื้นที่ในสวรรค์เนี่ยนะพื้นที่ในสวรรค์ทั้งหมดนี่เป็นมรดกแก่พวกเรานี่สำนวนนี้เลยครับอัลลอฮ์ให้พื้นที่ของสวรรค์เนี่ยนะเป็นมรดกแก่คนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์จะใช้ยังไงจะอยู่ยังไงตามอัธยาศัยตามสบายเลยอัลลอฮ์ให้สวรรค์เป็นของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซึ่งพระองค์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเขาไฮซุนาชาตาม
ตามที่พวกเราต้องการเราจะทำยังไงจะอยู่ยังไงจะทำอะไรจะกินอะไรจะทำโน่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีพร้อมอยู่ในสวรรค์ที่แล้วนั่นคือคนที่ศรัทธาต่อรอแล้วไปเห็นจริงในวันนั้นไปเห็นจริงๆพอไปเจอสวรรค์จริงๆก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับและก็พื้นที่สวรรค์ทั้งหมดเป็นของพวกเราก็คือเป็นของคนที่ศรัทธาและก็คนที่ยำเกรงและก็ทำคุณงามความดีทุกอย่างนะครับฟันเนียมาอัจรุนอามิลีนนะรางวัลของผู้กระทำความดีเนี่ยมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆหมายความว่าสวรรค์เนี่ยเป็นรางวัลของผู้กระทำความดีนะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับนี่คนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพวกเราที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และก็งดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็เป็นไปตามสัญญาว่าอัลลอฮ์สัญญาให้สวรรค์กับเขานะครับนี่คือคนกลุ่มไปสวรรค์ท่านก็คงจะได้รับสาระจากองค์การนี้นะครับองค์การที่หนึ่งบอกว่าชาวนรกเป็นยังไงองค์การต่อมาบอกว่าชาวสวรรค์ก็คือคนที่ศรัทธามั่นต่อลอสุภาตาลานั่นเองนะครับพอเราได้รู้อย่างนี้นะมุสลิมทุกคนเข้าใจดีนะแล้วเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนนี่ปรารถนาถ้าไม่ได้อะไรเลยในการเกิดมาของเขาของความเป็นมุสลิมของเขาไม่ได้อะไรเลยในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยขอเพียงว่าให้เขาได้สวรรค์ในวันอาคิเราะห์ในวันโลกหน้าก็แล้วกันถ้าเขาไม่ได้อะไรเลยมันจะแย่มันจะไม่ไหวมันจะไม่สุขมันจะไม่สบายอะไรเขาทนได้เขาทนได้หมดคนศรัทธาทนได้หมดขอเพียงว่าในวันกิยามะห์เขาได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์เป็นการเพียงพอแล้วชีวิตเขานี่คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่เคยจะไปลอบอมาสามารยูเรียกลอบอไม่เคยจะไปเป็นโลภในดุนยาเพราะงั้นคนที่โลภในดุนยานี่เท่าไรก็ไม่พอถูกต้องไหมเพราะในอัลกุรอานบอกว่าใครที่ประสงค์จะอะไรนะจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในดุนยาอัลเลาะห์จะรีบให้เขาใครต้องการที่จะเอาทรัพย์สินอันมากมายอัลลอฮ์จะรีบให้เขาอัลลอฮ์จะให้เขานะครับคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้นะไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์เกลียดนะคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าถ้าให้แล้วเสียคนนะนั่นเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ทั้งที่เขาอยากจะได้อยากจะสุขอยากจะมีเงินร้อยล้านในดุนยานะครับแต่บางคนอัลลอฮ์ให้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะลีไมยาชาเนี่ยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และก็สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงประสงค์จะให้กับใครพระองค์ก็ให้แต่ผู้ที่พระองค์ไม่ประสงค์พระองค์อัลเลาะห์ไม่ให้ก็ตกลงว่าอัลเลาะห์ทรงรู้ดีว่าอัลเลาะห์รักเขาอัลเลาะห์ถึงไม่ให้เขาฟังยากหน่อยมั้ยอัลเลาะห์อาจจะเกลียดเขาอัลเลาะห์ให้เขาอัลเลาะห์ให้มัน100ล้านน่ะอัลเลาะห์เกลียดมันแต่คนที่ไม่มีอะไรเนี่ยอัลลอฮ์รักนะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าสอนเราไว้ว่าคนจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย40ปีเห็นไหมนี่ขนาดว่าดีแต่ดีด้วยกันนะครับคนรวยก็กว่าดีนะ
คนรวยก็กว่าดีคนรวยก็กระทำเรื่องเขารวยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอในวันกิยามะห์น่ะคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย40ปีและ40ปีในวันอาคิเราะห์น่ะมันกี่พันวันในดุนยาน่ะเพราะว่า1วันในอาคิเราะห์น่ะเท่ากับ1,000 ปีในดุนยา1วันในวันโลกหน้าน่ะเท่ากับ1,000 ปีในโลกดุนยาแล้วก็ถ้าเขาไปอยู่ในวันนั้นเนี่ยมันจะได้มากมายขนาดไหนในวันอาคิเราะห์นั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละครับ เราไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมคนอื่นเขาร่ำรวยแต่เราไม่รวยเรามันแย่เรามันจนเดี๋ยวโดนนั่นเดี๋ยวโดนนี่เดี๋ยวประสบกับนั่นเดี๋ยวประสบกับนี่แต่คนนั้นเขาสุขสบายมีเงินมีทองอุดมสมบูรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีบ้านใหญ่ๆโตๆเราไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องน้อยใจนะอัลลอฮ์รักเราต่างหากที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราถ้าให้ไปแล้วอาจเราอาจจะเป็นคนเสียคนก็ได้นะครับถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นเราก็ขาดทุนใช่หรือไม่ถูกต้องไหมนะเราเป็นคนที่อยากจะไปสุราพอมีเงินถามว่าอยากไปสุราไหมมองสุรารู้เรื่องไหมไม่เห็นแล้วสุรานะมองไม่เห็นมัสยิดนะไม่เคยคิดอยากจะไปเพราะเขาสุขสบายล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยคนจนเนี่ยจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยขอตอกย้ำนะครับ40ปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจอัลลอฮ์จะเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราในวันโลกหน้าตามเป็นไปตามสัญญาอย่างที่ชาวสวรรค์กล่าวนั่นแหละอัลฮัมดุลิลลาอัลอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีซอดากอนาวะดะอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้สัญญาของพระองค์นั้นสมจริงในวันนี้เป็นจริงว่าพวกเราได้มาถึงสวรรค์กันแล้วนั่นคืออย่างนั้นเพราะงั้นเราก็สบายอกสบายใจแม้เราจะโดนทดสอบจากอัลลอฮ์เราก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสภาพนะเราไม่เคยประชดประชันเราอยู่อย่างขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อย่างไรอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้เราอย่างเราอยู่อย่างนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะครับนี่แหละเราประคองอีหม่านของเราให้ไปถึงวันสุดท้ายก็แล้วกันนะครับประคองอีหม่านของเราอีมานน่ะมีได้อิสลามก็มีได้แต่รักษาน่ะรักษายากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอิสลามแล้วเราต้องรักษาอิสลามเรามีอีมานเราต้องรักษาอีมานนะครับเพราะว่าการมีน่ะไม่ยากแต่การรักษาน่ะยากนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีแล้วก็รักษาตลอดไปเราจะต้องอยู่ในอิสลามจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็อีหม่านของเราจะต้องเป็นอีหม่านไปถึงวันสุดท้ายสุดท้ายนี่หมายถึงวันที่เราตายถูกต้องไหมนะแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราใช่ไหมคนที่จะจากดุนยาไปจากโลกนี้ไปเสร็จแล้วคนนั้นเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับกับคนที่ไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่างกันใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์อีกอย่างนึงว่าคำพูดสุดท้ายของเราก่อนจากโลกดุนยานี่ให้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้นะครับอย่าเป็นคนที่ว่าพอจะจากดุนยามีคนมาสอนกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็ปรากฏว่า
กล่าวไม่ได้อย่าเป็นอย่างนั้นให้เรากล่าวได้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนบีกล่าวว่ามันนบีสอนเราว่ามังกานาอากิรุกาลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะนี่นบีสอนอย่างนั้นว่าผู้ใดที่คำพูดสุดท้ายของเขาก่อนจากโลกดุนยานี้ไปว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์นะดะคอลันยันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์นะเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เข้าสวรรค์ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้กล่าวล่ะบางคนสอนแล้วก็ยังไม่กล่าวเลยนะอันนี้น่าเป็นห่วงด้วยเหตุนี้แหละครับต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็เวลาเราจะจากจะไปจะจากดุนยาไปจะตายก็ให้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดสุดท้ายตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราแล้วเราก็จะได้รับการตอบแทนอย่างนั้นนี่แหละชีวิตมุสลิมนะครับชีวิตมุสลิมนะเราอย่าไปน้อยอกน้อยใจขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดำเนินชีวิตตามอิสลามนะครับดำเนินชีวิตตามนบีนบีสอนอะไรเราไปได้มาเราปฏิบัตินะนบีสอนให้ทำความดีอะไรเราทำเก็บเล็กเก็บน้อยให้หมดนะบางคนเนี่ยนะเก็บหมดเลยครับนะเขาเก็บหมดเลยนบีสอนนบีสอนให้บวชถือศีลอดสุนนะนะครับวันจันทร์วันพระรหัสเขาเอาบวชสุนนะวันจันทร์วันพระรหัสนบีสอนให้ขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนะตอน3เขาเอาขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดตอน3นะขึ้นละหมาดวิเตสเป็นละหมาดสุดท้ายของกลางคืนนบีสอนอย่างนั้นเขาทำตามนั้นเห็นไหมบางคนตื่นตั้งแต่3ละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ต่อด้วยละหมาดวิเตสแล้วก็รอเลยรอละหมาดซุบฮีเลยนี่เก็บหมดเลยเรียกว่าเก็บหมดเลยว่านบีสอนอะไรเอาหมดเลยเห็นไหมนี่แหละคือคนจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะเป็นคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานเพราะว่าการที่จะได้ไปสวรรค์มันจะอยู่ที่ผลงานเสมอไปแต่อยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์แต่การกระทำตามที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนเนี่ยมันจะเป็นเชื่อมต่อเราให้ไปได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทำให้เราได้เข้าสวรรค์นะด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทำนบีสั่งนบีสอนเราทำพอเราเนียดว่าเราทำตามซุนนะห์นบีเนี่ยได้ผลบุญ2 อย่างด้วยกันครับได้ผลบุญ2 อย่างครับผลบุญที่1เราทำตามซุนนะผลบุญที่2เราปฏิบัติละหมาดถ้าเราละหมาดตะฮัจญุดมันเป็นซุนนะห์นบีสอนเราได้ทำตามซุนนะห์นบีได้บุญ1แล้วแล้วก็ทำละหมาดตะฮัจญุด2แหละนี่เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงมาต้องมาทำตามแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเอาละวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์เราไม่ได้ไปรู้ในวันอาคิเราะห์แต่เรารู้ในตอนที่เราอยู่วันนี้แหละว่าใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์เพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานแล้วใช่มั้ยสรุปก็คือกาเฟรอัลลอฮ์บอกว่าไปนรกมุมินศรัทธายำเกรงทำความดีอัลลอฮ์บอกไปสวรรค์นั่นคือคำตอบสำหรับวันนี้เอาเวลาหมดครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในโอกาสหน้าบิลลาฮิตาวฟีกวันฮิดายะ
วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์